สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้เนี่ยมีเมนูวุ้นผลไม้มาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูวุ้นมะม่วงกะทินะคะสำหรับเมนูนี้นะคะเราก็จะมีทั้งเนื้อมะม่วงแล้วก็มีความหอมมันของกะทิด้วยเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะตอนนี้เรามาทำเมนูวุ้นมะม่วงกะทิกันนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะนำมะม่วงค่ะนี่นันใช้เป็นมะม่วงสุกนะคะปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเลยค่ะเพื่อที่จะใส่ลงไปในพิมพ์นะคะอันนี้เป็นน้ำดอกไม้นะคะจะออกเปรี้ยวๆหวานๆแต่ถ้าใครชอบทานหวานๆเนี่ยก็ลองเลือกลูกที่ฉ่ำๆกว่านี้หน่อยก็ได้ค่ะจานพักไว้เฉยๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพิมพ์ที่แนนเลือกมาใช้นะคะแล้วแต่ที่บ้านใครมีเช่นเคยนะคะจะใช้เป็นพิมพ์กลมพิมพ์สี่เหลี่ยมก็ได้ค่ะแล้วแต่ที่หาได้เลยค่ะแล้วก็นำมะม่วงใส่ลงไปนะคะทั้งสองพิมพ์เลยสักประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะครึ่งพิมพ์แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหยอดวุ้นกันค่ะโอเคเดี๋ยวแนนขอไปใส่ทั้งหมดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะเมื่อกี้เราก็เตรียมตัวเนื้อมะม่วงไว้แล้วนะคะทีนี้เรามาทำตัววุ้นกะทิกันค่ะนำกะทินะคะใส่หม้อเลยค่ะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายกับเกลือนะคะใส่ลงไปผงวุ้นค่ะเปิดหม้อก่อนไปเปิดไฟก่อนต้มให้พอร้อนๆนะคะแล้วก็ผงวุ้นกับน้ำตาลเนี่ยที่นายเคยทำมาผสมกันไว้อันนี้เราใส่เกลือด้วยนะคะเพราะว่ามันจะได้เค็มๆมันๆไม่ออกแบบหวานอย่างเดียวโอเคเมื่อกะทิเริ่มร้อนนะคะเราก็ใส่น้ำตาลและผงวุ้นลงไปค่ะทีนี้น่าจะต้มให้เดือดนะคะให้ตัวผงวุ้นเนี่ยมันละลายให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ถ้วยพักไว้ให้มันอุ่นๆค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะอันนี้เป็นวุ้นกะทิที่แนนทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็แค่เอามาใส่ถ้วยนะคะทิ้งไว้ให้มันอุ่นๆก่อนทีนี้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะมะม่วงนะคะใส่ลงไปในหม้อเดี๋ยวเราจะทำเป็นวุ้นเหมือนกันนะคะเปิดไฟเลยสำหรับอันนี้มันเป็นน้ำมะม่วงสำเร็จรูปนะคะรสชาติค่อนข้างที่จะหวานอยู่แล้วแนนจะใส่น้ำตาลเพิ่มแค่นิดเดียวเพื่อให้ตัววุ้นเนี่ยมันไปละลายกับน้ำตาลได้แค่นั้นเองค่ะทำเหมือนวุ้นกะทิเลยนะคะให้มันอุ่นๆใส่น้ำตาลลงไปค่ะทีนี้ก็ต้มให้เดือดค่ะแล้วก็พักไว้เช่นเดียวกับวุ้นกะทิแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวเราจะไปหยอดใส่พิมพ์กันนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็เตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ตัววุ้นกะทิมันก็เริ่มอุ่นแล้วนะคะเราก็จะมาหยอดใส่พิมพ์กันค่ะคนมันหน่อยนะคะมันจะได้ไม่ตกตะกอนตักใส่พิมพ์มะม่วงเลยเดี๋ยวนั้นจะนำเข้าตู้เย็นก่อนนะคะให้พอเซ็ตพอเซ็ตแบบแค่ไม่ได้แบบแข็งปังเลยนะให้แค่มันแบบเซ็ตนิดๆหน่อยๆยังหยุ่นๆอยู่อะค่ะแล้วก็หยอดอีกชั้นหนึ่ง
คอันนี้ประมาณนี้พอค่ะเดี๋ยวนั้นขอนำเข้าตู้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยมาหยอดตัวนี้กันเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้ในกระแช่ผ่านไปประมาณ 10-15 นาทีนะคะแค่ให้มันพอเนี่ยเด้งๆมันยังเป็นน้ำๆอยู่นะคะแล้วทีนี้เราก็ใส่ตัววุ้นมะม่วงค่ะแค่นี้ก็พอให้มันมีฐานมันเป็นรสชาติมะม่วงนะคะนี่ค่ะแล้วนำเข้าตู้เย็นเลยค่ะให้มันเซตอีกรอบนึงแล้วค่อยมาจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้ตัววุ้นมะม่วงกะทิก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี้นั่นแช่ไปประมาณ1ชั่วโมงเป็นต้นไปแล้วนะคะลองจับดูให้เนื้อมันแข็งแบบเนี้ยเนี่ยแปลว่าได้แล้วนะคะทีนี้ก็แค่มาแกะลงพิมพ์บางอันมันอาจจะแกะยากหน่อยนะคะถ้าเป็นแบบแก้วอ่ะจะแกะง่ายกว่านี้เนาะถ้าแกะไม่ออกอ่ะใช้มีดอ่ะเลาะขอบๆแบบเนี้ยแค่ให้มันแบบออกมาเป็นมันมีรูอากาศเข้าไปอะค่ะแค่นี้มันจะแกะง่ายแล้วก็ดันๆไปก็ได้ค่ะนั่นลองเขย่าดูว่าอ๋ออันนี้หลุดง่ายอยู่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะหน้าตาจะน่าทานแบบนี้นะคะจะหอมมันกะทิแล้วก็มีความหวานของมะม่วงด้วยค่ะถ้าใครอยากลองทำเมนูนี้นะคะสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ